宣伝漫画。ご主人、朝だぞ。นายท่านเช้าแล้วนะเวลานี้ได้อย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยหลับไม่พอจริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับเวลาของตัวเองจริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยปล่อยให้โทโมทาเกะซังเขาเป็นห่วงแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาตื่นแล้วล่ะรู้สึกแปลกๆแฮะไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้มันอะไรวะเนี่ยหลังของฉันเนี่ยรู้สึกแบบขนลุกยังไงก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างมันไม่ใช่คันๆนะแต่มันเป็นอะไรสักอย่างฉันเนี่ยหันหลังปุ๊บเร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แต่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ด้านหลังก็คือมันเป็นถนนเส้นที่ฉันเนี่ยเดินมาจากเขตพักอาศัยที่ไม่มีคนมากนักในช่วงเช้าตรู่แบบนี้นะเนี่ยดูกาชิตะโนคะกุชูจิมีอะไรหรอนายท่านอ๋อฉันเนี่ยนึกว่าฉันสัมผัสอะไรบางอย่างได้เลยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังตามพวกเรามาหรือเปล่านะมาจากยูเรตุกะอีดัสมอริกะอย่าบอกนะว่าเป็นผีหรือเปล่าอ่ะคิดเองมั้งโอ้ย微妙な反応のままにするな余計気になるではないかนี่อย่าตอบแบบเชื่อๆกลางแบบนั้นสิฉันเนี่ยเป็นห่วงนะฉันเนี่ยนึกว่าฉันเนี่ยกำลังโดนมองอยู่แต่ว่าคิดเองมั้งเดี๋ยวบอกนะว่านี่เนี่ยมาจากการที่ฉันน่ะหลับไปพอมุชิโอซุรุเดนายกูชูจิอย่าทำเป็นเมินฉันนะนายท่านสวัสดีตอนเช้าครับその態度からすると昨夜はうまくいったようだな。ดูจากการตอบสนองแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นไปได้สวยสิเนี่ยต้องขอบคุณความช่วยเหลือจริงๆนะครับก็ตอนแรกเนี่ยมันก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าสัญชาตญาณของผมเนี่ยมันจะพาผมไปนะครับก็การฝึกเนี่ยเวิร์กจริงๆนะครับちゃんと意味があったのならよかった。ถ้าสมมติว่ามีผลดีขนาดนั้นเนี่ยก็ดีแล้วล่ะだがな勘違いしてはいけないのは。แต่ว่าอย่าเข้าใจผิดซะแล้วนะเธอผมเนี่ยแค่โชคดีแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเนี่ยรู้อยู่กับตัวมากกว่าใครคนอื่นおごっていないのならばいい。では今日も始めるか。ถ้าสมมติว่าไม่หลงระเริงตัวเองไปแล้วก็ก็ดีแล้วล่ะงั้นมาเริ่มฝึกกันเถอะนะวันนี้ครับฝากตัวด้วยนะครับという事情のようですね。ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ。最近放課後が遅いのもこういう鍛錬をしてるから。เหตุผลที่เขากลับบ้านช้าเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยฝึกหลังเลิกเรียนด้วยอย่างนั้นด้วย。だと思います。むしろ放課後の方はよりハードな鍛錬なのではないでしょうか。ฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะ。แต่ฉันเนี่ยคิดว่าการฝึกหลังเลิกเรียนเนี่ยคงจะหนักมากกว่านี้ซะอีกค่ะ。どうして。こんなことをしてたんだろう。ทำไมกันล่ะเขาเนี่ยเริ่มทำแบบนี้มานานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยそれはやはり力不足を感じたからだと思いますがก็เหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองอ่อนแอมากแค่ไหนค่ะあとは吉野様の姿もแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจ吉野様ค่ะเอ๊ะ私ฉันเหรอคะ吉野様の舞の奉納や練習そういった姿に感化されたのではありませんか？การได้เห็นโยชิโนซามะเนี่ยซ้อมเต้นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคุณไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็อยากซ้อมบ้างเหมือนคุณอย่างนั้นหรอคะ？朝も寝坊ではなく、先ほどの鍛錬が押したりすることが多いのではないかと。ตอนเช้าเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้มาสายเพราะว่าตื่นสายหรอกค่ะแต่เพราะว่าเขาเนี่ยฝึกจนมาสายต่างหากนะคะ。とはいえ。授業中の居眠りは言い訳のしようがないと思いますが。แต่ว่าการเผลอหลับในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีนะคะ。それでももう少し様子を見てもいいんじゃないでしょうか。แต่ว่าพวกเราเนี่ยดูเขาอีกสักพักไหมคะ？何よそれ。อะไรเนี่ย？そんなの。そんなの。นี่มันหลังจากก
การฝึกช่วงเช้าจบลงฉันเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านโทโมทากิมาโคโตะนิโมชิวะเกะอาริมาเซ่ขนาดนี้เหรอเกินไป ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะในตอนที่ฉันเนี่ยเข้าไปด้านในฉันเนี่ยก็ได้พบกับโทโมทาเกะซังเนี่ยกำลังก้มหัวให้กับฉันทำไมถึงโนโดเกสะวะเนี่ยกัดเต็งนี่ดาราเกเตอร์ทุกข์กิเมทสเกตาริสเต้大変失礼なことを言いましたการที่ฉันเนี่ยพูดว่าคุณเนี่ยขี้เกียจไปวันๆเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ申し訳ありませんขออภัยค่ะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ได้โปรดหยุดโดเกสะได้ไหมเนี่ยโทโมทาเกะซังเนี่ยดูบอกว่าจะไม่ยกหัวขึ้นเลยนี่เนี่ยลำบากแฮะของมัตตาน่าแล้วไอ้การที่อยู่ดีก็มาขอโทษเนี่ยหมายเขาว่าไงอย่างนั้นเหรอเนบอをしたり居眠りをしたりで気が緩んでいると吉野様が注意しましたよねจำได้ใช่ไหมคะที่โยชิโนะซามะเนี่ยตักเตือนคุณการที่คุณเนี่ยตื่นสายแล้วก็หลับในระหว่างคาบเรียนนะคะแต่ว่านั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เธอเนี่ยจำเป็นที่ต้องขอโทษโดยเฉพาะขณะที่กำลังโดเกสาอยู่เลยนะความจริงแล้วฉันเนี่ยควรจะเป็นคนขอโทษเองสิที่ฉันเนี่ยไม่ได้ทำตัวดีๆหน่อยเนี่ยแต่ว่าそれにはちゃんと理由がありましたよねแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ดีกับอะไรแบบนั้นอยู่ไม่ใช่หรอคะก็เหตุผลนะก็เธอเนี่ยรู้แล้วสิเนี่ย朝だけでなく放課後も鍛錬をされているんですよねไม่ใช่แค่ตอนช่วงเช้าอย่างเดียวแต่ตอนหลังเลิกเรียนด้วยใช่ไหมคะมันก็น่าอายก็ไม่รู้แฮะในการที่ความลับของฉันเนี่ยถูกเปิดโปงแบบนี้เนี่ยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความผิดของฉันเองแหละที่ฉันเนี่ยไม่รักษาตัวเองเนี่ยそうだとしても何も知らずに決めつけてしまったことを申し訳なく思っているんですนั่นแหละก็ใช่แหละค่ะแต่ว่าโยชิโนะซามะเนี่ยแค่อยากจะขอโทษในการคิดผิดกับคุณโดยที่ไม่รู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องนั้นเนี่ยฉันก็รู้แหละ本当に頭が固いのもうちょっと融通を聞かせてもよかろうにหัวแข็งจริงๆเลยนะเธอเนี่ยหัดทำตัวยืดหยุ่นสักหน่อยบ้างดิそこが吉野様の長所でもあり短所でもあるところでしょうかก็รวมถึงโยชิโนะซามะด้วยเหมือนกันค่ะมันเป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียด้วยกันนะคะฉันเนี่ยไม่ควรที่จะยึดติดและก็คิดมากเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เกินไปเลยเอาล่ะฉันเนี่ยไม่ได้คิดเลยมากขนาดนั้นยกหัวเธอเรื่องแบบนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเธอเนี่ยสมควรที่จะต่อว่าฉันอย่างที่เธอเนี่ยพูดออกมานั่นแหละมันไม่ดีเลยในการที่จะอดหลับอดนอนบางทีถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไม่รักษาร่างกายของตัวเองให้ดีกว่านี้ฉันเนี่ยอาจจะเจ็บตัวก็ได้เลยฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงฉันไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเอาเป็นว่าถือว่าเรื่องนี้จบๆกันไปนะโอเคถือว่าถั่วๆกันนะโอเคไม่ได้ค่ะเธอเนี่ยตอบทันควันเดี๋ยวบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่ปล่อยไปเลยสินะลำบากจังเลยนะคุณซึกไนวะนันเดโมชิมัสโนเดะปากครั้งนี้ฉันเนี่ยจะยอมทำทุกๆอย่างค่ะไม่จำเป็นหรอกแม่เมตามายากินิวะโชยุโตะยูอะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะขอร้องให้ฉันเนี่ยใส่โชยุบนไข่ต้มก็ตามฉันเนี่ยถึงแม้ว่าจะน้ำตาตกก็เถอะระหว่างกินโดยที่ไม่ใส่ซอสแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยอมค่ะそれぐらいの覚悟ですฉันเนี่ยจริงจังขนาดนั้นเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะฟังดูจริงจังมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเธอพูดออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ฟังดูตื้นมากเลยนั่นแหละทาโกยากิโนซาโตะดัตเตะฟูอินชิเตะโมอิโตะโอมอตเตอิมัสฉันเนี่ยยังยอมเลยนะคะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยทำออมเล็ตโดยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยนั่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอร้องแหละได้โปรดหยุดโดเกสะเถอะนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ภายหน้าก็เถอะแต่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นคู่มั่นกันเหรอผู้ชายประเภทไหนให้คู่มั่นของตัวเองเนี่ยก้มหน้าต่อหน้าตัวเองกันหรอกนี่เธอเนี่ยบอกว่าอยากจะชดใช้ใช่ไหมเอาจริงแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้อะไรกับจากเธอหรอกฮิจาชิซังช่วยผมด้วยそんな子犬みたいな可愛らしい目を向けられても
อย่ามาทำหน้าตาหวานๆแบบนั้นระหว่างที่ขอร้องฉันสิคะนี่คุณเนี่ยสนุกสนานกับเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย別に面白がっているわけではありませんฉันเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันสนุกสนานหรือน่าสนใจอะไรหรอกนะคะただ吉野様がこうなってしまうと手こでも動かないと思いますแต่ว่าถ้าสมมติว่าโยชิโนะ様เป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรค่อยเขวเธอได้ค่ะบ้านะทำไมการขอโทษเธอเนี่ยมันเหมือนการขู่เข็นขนาดนี้วะเนี่ยこうなったらご主人が命令を下すのが一番早いのではないかถ้าเป็นอย่างนั้นวิธีการแก้ไขที่เร็วที่สุดเนี่ยคือการสั่งเธอมันจะได้หายไวๆยังไงเล่าเฮ้อกระแดกบางทีขอให้ฉันเนี่ยจับหน้าอกของเธอเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้นะดิฮะนานิกาเอโรอิโกโตะคังไกเตอรุคาโอดะอะเดี๋ยวหัวจะคิดอะไรหื่นๆซะแล้วล่ะนี่ฉันเนี่ยแค่คิดอยู่วิเดียวเองนะฮอเรมิโดยาฮาริคังไกเตอโอตะเดวะไนคะเห็นป่ะล่ะเขาเนี่ยคิดจริงด้วยแหละเออแต่แค่วิเดียวเองเนี่ยและอย่างนึงถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยขอร้องโทมาทาเกะซังให้ทำอะไรแบบนั้นเนี่ยฮิตาชิซังเนี่ยก็จะหยุดฉันใช่ป่ะล่ะโอ้โน่ไม่หยุดนะฆ่ามึงเลยไอ้หน้ายิ้มแบบนั้นน่ากลัวแฮะได้ถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยมีอะไรบางอย่างแต่จะขอร้องเธอเลยนะแต่ได้โปรดยกหัวขึ้นก่อนนะการพูดคุยกับเธอระหว่างเธอก้มอยู่เนี่ยมันลำบากแล้วเนี่ยわかりましたเข้าใจแล้วค่ะそれで具体的なお願い事とはแล้วไอสิ่งที่คุณอยากจะขอร้องคือก็ยังไงดีล่ะมันน่าอายนิดหน่อยนะเนี่ยฮู้ฮู้恥ずかしい願いなのかโอ้โหคำขอร้องอะไรน่าอายอย่างนั้นเนี่ยนี่หยุดย้ำคำพูดของฉันได้แล้วเนี่ยฉันเนี่ยพูดว่ามันน่าอายในการพูดออกมาไม่ใช่มันเป็นไอคำขอร้องน่าอายหยุดมาโกะหยุดทำหน้าเหมือนกันคิดจะชี้ซังไม่ต้องทำหน้าเหมือนก็ได้お願いとは一体何でしょうかขอร้องนี่อะไรหรอครับเธอเนี่ยยอมรับในตัวฉันหรือเปล่าล่ะ認めるって婚約者のことですかยอมรับนี่คือหมายถึงในฐานะคู่มั่นหรอครับก็มองอย่างนั้นก็ได้แหละนะแต่ว่าจำสิ่งที่เธอเนี่ยพูดก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าล่ะพวกเราเนี่ยถูกบังคับมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เสแสร้งทำไปจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะพอใจそんなこと言ったんですか อ๋อคุณเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยเหรอคะそれはもう冷たい表情で突き放すようにな และเธอเนี่ยคงทำสีหน้าเยือกเย็นระหว่างที่พูดคำนั้นออกไปนะそこまで冷たい言い方はしてませんฉันเนี่ยไม่ได้เยือกเย็นไปหาเขาขนาดนั้นหรอกค่ะ吉野様仕方ないじゃないたたり神に近づけないためだったんだから ก็ช่วยไม่ได้นี่นะฉันเนี่ยไม่อยากให้เขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายนี่下手に仲良くなったりしたら巻き込んじゃうでしょถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยทำตัวดีของเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะมายุ่งกับเรื่องแบบนี้ดิก็เรื่องนั้นเนี่ยมันก็ช้าไปแล้วเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยอยากจะสนิทกับเธอมากกว่านี้สักหน่อยนะเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยควรจะเป็นแฟนกันอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันหน่อยได้ไหม今は普通じゃないですかในขนาดนี้ฉันตามตัวไม่ปกติกับคุณหรอคะคนที่ทำท่าทางปกติเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาไม่ขอขมาขอคำโทษต่อหน้าคนที่เป็นเพื่อนกันหรอกแน่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองด้วยจริงๆแล้วในฐานะเพื่อนกันเนี่ยเขาเนี่ยไม่ขอขมาแบบนี้กันแม้แต่นิดเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรื่องทางการเนี่ยพอแค่นี้กันก่อนแล้วก็เลิกเกรงใจกันแล้วกันนะได้ปะล่ะพวกเราเนี่ยมาหาวิธีการทำลายคำสาปนี้ด้วยกันเถอะนะนะฉันเนี่ยอยากจะทำให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยแบบทำตัวสบายๆกันมากขึ้นนะเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นที่พวกเราเนี่ยทำอาหารด้วยกันบางทีนั่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยไม่เข้าใจผิดกันถ้าสมมติพวกเราเนี่ยเปิดใจให้กันมากกว่านี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นได้โปรดให้ฉันเนี่ยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการคำสาปนี้ด้วยเถอะそれって結局今までと変わらないと思いますがถ้าเป็นเรื่องนั้นมันก็ไม่แตกต่างจากเดิมเลยสิคะแต่สำหรับฉันแล้วการทำแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะそれは
まあそうですね。険悪な雰囲気ですと疲れますから。เรื่องนั้นนั่นก็ใช่แหละค่ะฉันเนี่ยก็เริ่มรู้สึกหมดแรงแล้วนะคะกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยแบบอะไรแข็งๆอยู่ในบ้านตลอดเวลานะคะยูชิโนะがそれを言うのか空気を重くしていたのは一方的にヨシノだったと思うがな。え？ヨシノねね、พูดอย่างนั้นเนี่ยฉันนึกว่าคนอย่างโยชิโนะเนี่ยไม่สนอะไรแบบนี้ซะอีกนะมุราซาเมะซามะเสียงหลงเลยน่ารักมุชิโรอาริชิซันวะ頑張って話しかけていましたよねเป็นตรงข้ามกันเลยความจริงแล้วอาริชิซามะเนี่ยพยายามที่จะพูดกับคุณมาหลายรอบแล้วนะคะมาโกะมาเดะมาโกะเดะหรออันเคียกนะมูดวะ見ているこちらの方が疲れましたねรู้หรือเปล่าคะดูพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยพยายามที่จะพูดกันเนี่ยอารมณ์แบบแปลกๆแบบนั้นเนี่ยทางฉันเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ申し訳ありませんでした ขออภัยค่ะนี่หยุดขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือสิ่งที่เธอจะทำในอนาคตแล้วจะว่ายังไงล่ะรับคำขอร้องฉันไหมไม่ได้อย่างนั้นหรอよろしくお願いしますไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณมากนะในสุดเธอเนี่ยก็ยอมรับฉันได้สักทีแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังทำตัวทางการอยู่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทแบบทันทีหรือว่าอะไรหรอกเลยมาดะคาไตโนนี่ยังแข็งกระด้างอยู่นะเนี่ยふつうじゃありませんかไม่ปกติหรอคะもう少し親しげな方が友達っぽいと思うぞ我が輩นี่สลับชั้นแล้วเนี่ยการพูดคุยกันแบบสบายๆเนี่ยมันเหมือนเพื่อนแบบเพื่อนกันมากกว่านะ友達เพื่อนとりあえず今の丁寧な口調をもう少し軽くしてみるのはどうだนี่เอาเป็นว่าเรื่องเทเนเนี่ยเอาเป็นว่าทำสบายๆแล้วก็พูดให้มันแบบดูแคชชวลมากกว่านี้สักหน่อยสิ何とぞよしのにหมายความว่าประมาณนี้หรือเปล่าそれではさらに固くなっただけであろうถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ฟังดูทางการมากกว่าเดิมอีกสิもっと軽く可愛らしく親しげにทำแบบเป็นดูเป็นเพื่อนมากกว่านี้น่ารักแล้วก็แคชชวลมากกว่านี้若者が使う言葉があるであろうแบบพวกหนุ่มๆสาวๆเขาชอบคล้ายกันหรือเปล่านะ若者ですかหนุ่มๆสาวๆหรอคะ可愛らしく軽く親しげに可愛らしく軽く親しげに可愛らしく軽く親しげにเฟรนลี่มากกว่านี้น่ารักมากกว่านี้สบายมากกว่านี้เฟรนลี่มากกว่านี้สบายมากกว่านี้เฟรนลี่มากกว่านี้สบายน่ารักよろしくお願いしますโอ้ฝากตัวได้นะคะโอ้โอ้น่ารักปากตัวด้วยอย่างนั้นเหรอよろしくちょっぴり甘えた感じにしようとした吉野様なりの努力の表れだと思いますがดูว่าไอ้คำว่าよろしくในรูปแบบแบบหวานๆมากกว่าเดิมในฐานะโยชิโนะซามะเนี่ยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าในบ้านนอกเนี่ยเขาชอบพูดแบบหวานๆขนาดนั้นกันเลยมั้ยหรอ私も初めて聞きました。ไม่ค่ะฉันเนี่ยได้ยินแบบนี้ครั้งแรกเลยนะคะ我が輩は久々に聞いたの。しかし、ヨロピクって。นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉันเนี่ยเคยได้ยินใครพูดแบบนั้นเลยนะนะโยโยปิคุอย่างเอโยโดชิโยโดปิคุอย่างนั้นเหรอแล้วฉันเนี่ยจะตอบไงดีนะヨシノ様が踏み込んだ分アリチさんも歩み寄った方がいいのではถ้าสมมติว่าヨシノ様เนี่ยกล้าพูดอย่างนั้นออกมาแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมในการตอบรับเข้ากลับไปนะคะนั่นสินะเอามันว่าโยโรปิคุนะโทโมทาเกะซัง私も今後ともよろぴくお願いしますヨシノ様ฉันก็ได้ค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปยังไงก็โยโรปิคุด้วยนะคะโยชิโนะ様แกงโยชิโนะ笑った我が輩が言うのも
なんだが、やめてやれ。本気で泣いておるぞ。それは。ก็ฉันรู้แหละว่าฉันเนี่ยก็หัวเราะด้วยนะแต่ว่าหยุดเถอะนะเธอเนี่ยจะร้องไห้แล้วอ่ะและความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยก็ใกล้ชิดกันขึ้นมั้งฉันเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ได้ไปที่ห้องนั่งเล่นฉันเนี่ยบังเอิญไปถึงตรงเวลาที่โทโมทาเกะซังเนี่ยสลึมสลือออกมาจากห้องน้ำสวัสดีตอนเช้านะโทโมทาเกะซังสวัสดีตอนเช้าค่ะเพิ่งตื่นอย่างนั้นเหรออยากดื่มชาป่ะล่ะอริชซังอาชิซังอย่างปกติโทโมทาเกะซังเนี่ยตบหน้าตัวเองเจ็บอ่ะโอฮายโอございますอริชซังสวัสดีตอนเช้าค่ะอาริชิซังนี่เธอเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองให้ดูขึงขังขนาดนั้นก็ได้นะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยหน้าเธอแดงเลยนะ大丈夫ですไม่เป็นไรค่ะそれに安心してください。昨日ちゃんと調べたんです。友達の挨拶を。แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันเนี่ยได้ใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้มาเมื่อวานค่ะวิธีการทักทายแบบเพื่อนๆนะคะจริงเหรอ行きますよ。จะเริ่มแล้วนะคะอริชซังจารอโอ้เปลี่ยนลุคอย่างสิ้นเชิงเลยเดสชาโร่ไอชาโร่เนี่ยมันหมายเขาว่าไงวะเนี่ยมันเป็นคำทักทายที่แบบผสมเช่ากับฮัลโหลไว้ด้วยกันอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่านี่มันเป็นเทรนหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะ都会では流行ってるって検索結果に出てきたのに違うんですかทั้งที่ฉันเนี่ยอ่านในอินเทอร์เน็ตมาว่าเขากำลังฮอตฮิตกันอยู่ในเมืองแท้ๆไม่ใช่เหรอคะไม่รู้สิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นใครในชีวิตนี้ทักทายคนอื่นว่าชาโดมาก่อนเลยนะมีไม่ได้คุณมองฉันไม่ได้ด้วยอย่ามองนะคะอย่ามองฉันแบบนี้もう嫌です普通って何ですか友達って何ですか若さって何ですかพอแล้วค่ะไอ้คำว่าปกติมันหมายความว่าไงการเป็นเพื่อนกับใครบางคนมันหมายความว่าไงอ่ะและการเป็นหนุ่มๆสาวๆอันนี้หมายความว่าไงอ่ะการเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็คือการพุ่งไปอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดังนั้นนี่มันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดหรอกนะไม่จำเป็นที่ต้องบังคับตัวเองให้ทำตัวอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกสุนิมาเซนสุนันโตยุกะขอโทษนะคะมันแค่ว่าแต่ฉันว่าอิมามาเดนิสุนันอุสุนันโทโมดะชิと呼べるような人はいなくてどうしていいのか本当にわからなくてมันแค่ฉันเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนแบบปกติมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฉันไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงดีอ่ะฉันเนี่ยก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าถามฉันว่าเพื่อนเนี่ยสมควรจะทำยังไงต่อกันแล้วกันเนี่ยฉันเนี่ยก็ไม่มีคำตอบหรอกโอเคก่อนอื่นนะเอาเป็นว่าโดเกสะการก้มกราบอะไรพวกนี้เนี่ยห้ามเป็นอันขาดแล้วก็ทุกๆครั้งที่พวกเราเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยอย่าตบหน้าตัวเองเป็นขาดนะแค่ทำตัวเหมือนปกติตอนที่เธอเนี่ยคุยกับฮิตาชิซังแค่นั้นก็พอถ้าอย่างนั้นสวัสดีตอนเช้าค่ะอาริชิซังสวัสดีตอนเช้าเนี่ยโทโมทาเกะซังก็มันก็เป็นคำพูดแบบปกติเหมือนก่อนหน้านี้แต่ว่าน้ำเสียงของเธอเนี่ยมันดูนุ่มนวลมากขึ้นฉันเนี่ยคงจะต้องทำให้เธอเนี่ยเปิดใจกับฉันมากขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยแต่จากที่เธอทำมาเนี่ยเธอเนี่ยดูเหมือนจะพยายามมากๆเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยก็ควรจะพยายามด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นรู้หรือเปล่ามันน่าอายไงก็ไม่รู้แฮะนั่นสินะคะเอาว่าฉันเนี่ยจะต้องขอตัวไปห้องน้ำก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะโทโมทาเกะซังเนี่ยบังทางเข้าห้องน้ำถอยไปหน่อยได้ไหมล่ะ
それはできません。ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะだってそれはそのですね私が使用したばっかりなのでเรื่องนั้นเพราะว่าฉันเพิ่งใช้มันไปเมื่อกี้แล้วもうどうして分かってくれないんですか少し時間を置いてほしいんですทำไมไม่เข้าใจอะคะฉันเนี่ยอยากจะให้คุณรออีกสักหน่อยก่อนใช้มันอะอย่างนี้นี่เองสินะต้องยิ้มสักสักที่ว่าโถ่เรือนหน้าที่มาสตาโยเน่もしかしてโอโต้ก็มั้งแต่พอเวลาพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเมื่อกี้คุณเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าห้องน้ำใช่ปะคะแล้วจะบอกนะว่าได้ยินเสียงอะไม่ฉันเนี่ยเพิ่งเดินมาตอนที่เธอเนี่ยออกมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแหละค่ะそうですよね一緒に暮らすってことはこういうこともあるってことで音の装置買っておかないとนั่นสินะถ้าสมมติพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เรื่องแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นต้องซื้อที่เก็บเสียงแล้วล่ะก็พวกผู้หญิงเนี่ยเขาก็เซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้จริงๆเลยนะใช่ป่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองสินะถ้าอย่างนั้นโทโมทาเกะซังทำไมไม่อยากให้ฉันเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นหรอฉันเนี่ยจำเป็นฉันเนี่ยปวดมากแล้วนะทนไม่ไหวแล้วฉันเนี่ยตอนนี้กำลังกระโดดกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปมาแล้วเนี่ยสโคนันตุกะได้ปวดทนไม่ขันค่ะนี่ฉันไม่สนหรอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งเข้าไปหรือไม่ก็ตามเลยฉันเนี่ยสนค่ะいや別に匂いとかしないと思いますよ思いますけどなぜだか恥ずかしいんですมันก็ไม่ได้มีกลิ่นหรือว่าอะไรหรอกค่ะเนี่ยฉันมั่นใจว่ามันไม่มีกลิ่นหรอกค่ะแต่มันก็ยังน่าอายอะค่ะฉันรู้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เข้าเนี่ยมันจะแย่เอานะฉันเนี่ยก็แย่เอาเหมือนกันค่ะการกั้นไว้หลังจากที่มันเนี่ยสั่งสมไว้ทั้งคืนเนี่ยคงไม่ไหวหรอกมั้งแต่ฉันเนี่ยไม่มีที่อื่นต้องไปแล้วสงสัยและฉันเนี่ยก็ไปทำมันข้างนอกแน่นอนฉันเสมอทั้งหมดจุดได้ปวดอีกสักหน่อยค่ะอีกประมาณแค่ไหนอ่ะ30 นาทีบ้าน่ะแต่เกี่ยวกับ29 นาทีเหรอถ้าอย่างนั้นประมาณ29เป็นไงคะไม่待ってくださいせめてあと5分ขอค่ะอย่างน้อย5 นาทีถ้าเป็นอีกอาจจะลำบาก4 นาที 59 นาทีでももしくは大負けして56 minutesとかถ้าอย่างนั้น4 นาที 59 วิหรือว่า58 วิดีคะโอ้หรือว่าราคาพิเศษ56 วิดีคะนี่เธอเนี่ยนับลงแล้วเนี่ยนี่เธอเนี่ยพยายามที่จะกดดันฉันขนาดนั้นเลยสามพันแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะรอนานครึ่งคราวหน้านะได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันเนี่ยพยายามที่จะผลักผ่านโทเทเกะซังไปโอ้โชว์ですからあと1分だけでもได้โปรดนะคะรออีก1 นาทีแต่ว่าเธอเนี่ยเกาะแกะฉันสุดแรงเลยอาซาปาระから何をやっておるのやらนี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยอยู่ดีมาทำอะไรกันอยู่เนี่ย昨日の今日でそんな濃いプレーをなさっているとはアリチさんはド M だったのですね。ทั้งที่เป็นเพื่อนกันแค่เมื่อวานนี้เองแต่คุณเนี่ยทำเล่นอะไรฮาร์ดคอร์ขนาดนี้ได้อย่างนั้นหรอคะอาริชิซังฉันเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าคุณเนี่ย M มากขนาดนี้เนี่ย射精管理ならぬ排尿管理なんともマニアックなプレーですね。การกลั้นฉี่หรือว่าการห้ามฉี่เนี่ยฉันไม่รู้เลยนะคะว่านั่นเนี่ยมันเป็นเฟทิชแบบนึงด้วยเนี่ยご主人とヨシノにとってこれが普通の友人関係か。はあ。恐るべし。นี่เนี่ยคือความเป็นเพื่อนระหว่างโจชิโนกับนายท่านอย่างนั้นเหรอเฮ้น่ากลัวแฮะ違う。ไม่ใช่จะออกแล้วฉันเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าการอยู่กับผู้หญิงเนี่ยมันลำบากมากขนาดนี้てっきりお二人がそういうプレーをなさっているものだとばっかり。เมื่อกี้ฉันนึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเล่นอะไรกันแผงๆกันซะอีกนะคะก็แย่แล้วไม่มีใครอยากจะรู้สึกขืนระหว่างตัวเองในกั้นฉี่หรอกแน่ก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าฉันเนี่ยกั้นไว้สำเร็จด้วยนะเมื่อกี้แต่ว่าแค่คิดถึงตอนนั้นตอนที่กั้นแบบแทบจะไม่ไหวแล้วฉันเนี่ยก็แบบรู้สึกบาดเจ็บแบบสาหัสนั่นแหละเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยฉันจะระวังตัวมากกว่านี้โชคดีนะที่
การเข้าห้องน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ตรงกับที่โทโมทาเกะสั่งเนี่ยเข้าพอดีด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะก่อนที่ฉันจะเปิดประตูเนี่ยฉันเนี่ยก็เช็คก่อนว่ามีใครอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่าด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าในการที่เข้าหลังใครบางคนเนี่ยมันจะลำบากมากขนาดนี้นะตอริไอซ์โอโตโนโซจิโอโตริโอเซเตโอิเตะมาโกเอาเป็นว่ามาโกซื้อที่เก็บเสียงให้หน่อยได้ไหมคะวาคาดิมัสตะเข้าใจแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยพยายามที่จะแบบแก้ปัญหาภายในแบบนี้นั่นหมายความว่าเธอเนี่ยยอมรับในการอยู่ด้วยกันแล้วสินะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันเนี่ยก็พอจะดีใจอยู่แหละ今更ですが異性と同居って難しいですよね気を使わないといけないことがたくさんありますฉันรู้ว่านี่เนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายเนี่ยลำบากมากกว่าที่คิดนะคะมันมีเรื่องอะไรตั้งมากมายที่ต้องระวังโทรเดนิโอโฮโรอะโตเซนตะกะอ๋อそうですアリチさんにお返ししておきたいものがมีทั้งห้องน้ำอาบน้ำแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าอีกอ๋อใช่อาริชิซังฉันมีอะไรอยากจะคืนคุณค่ะคิชิชิซังเนี่ยก็ได้เอาของมาจากกระเป๋าของเธออ๋ออ่ะありましたありましたこれですเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะนี่ค่ะเธอเนี่ยได้เอาห่อขนาดเล็กออกมาแล้วก็ได้เอาผ้าเช็ดหน้าที่มันได้ห่อไอ้ตัวห่อนั้นไว้ออกมันเป็นคริสตัลหน้าตาแปลกๆที่ฉันเนี่ยหยิบมันมาตอนช่วงพิธีชำระล้างเมื่อตอนนั้นเลยเนี่ยこれズボンのポケットに入っていましたよ洗濯の時に気づきましたตอนที่ฉันเนี่ยซักกางเกงให้คุณเนี่ยฉันเนี่ยเจอไอ้เจ้านี่เนี่ยอยู่ในกระเป๋ากางเกงค่ะ何ですかそれอะไรหรอคะ小さな何かのかけらでただの石かもと思ったんですが念のために確認した方がいいと思いましてมันก็ดูเป็นเศษเล็กๆอะไรสักอย่างมันก็เป็นหินปกติแล้วนะแต่ว่าก่อนที่ฉันจะโยนมันทิ้งไปเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะมาคอนเฟิร์มกับเขาก่อนแน่อ๋อนั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยหยิบมาตอนช่วงพิธีชำระล้างเลยนะฉันเนี่ยลืมไปเลยแหละว่าฉันเนี่ยเก็บมันใส่เป๋าจนมาถึงตอนนี้เลยเนี่ย勝手に捨てないでよかったお返ししておきますねถ้าอย่างนั้นก็ดีนะค่ะที่ฉันเนี่ยไม่ได้โยนมันทิ้งอ่ะฉันคืนค่ะアリチさんにはそういう石を集める趣味が？การเก็บสะสมหินแบบนี้เนี่ยมันเป็นงานอดิเรกเหรอคะอาริชิซังอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนี่ยแล้วทำไมกันล่ะทำไมฉันถึงละสายตาจากมันไม่ได้นะพอเวลาฉันเนี่ยส่องมันกับแสงสว่างแล้วก็มันเนี่ยก็ดูแบบใสจนมองไม่เห็นไปเลยแหละแต่มันมีอย่างนึงที่ทำให้ฉันเนี่ยเห็นว่ามันเป็นตัวคริสตัลอยู่ในมือของฉันเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆกับหมอกที่อยู่ตรงกลางตัวคริสตัลนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติกับมันแล้วเนี่ยแต่ฉันเนี่ยรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าโดนดึงดูดเข้าไปหามันรู้สึกน่ากลัวไงก็ไม่รู้มีอะไรอย่างนั้นหรอいや大したことではないのだがその石から妙な気配を感じてなอ๋อไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้ล่ะนะแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกอะไรแปลกๆจากไอ้หินก้อนนั้นนะอะไรแปลกๆไอ้เจ้านี่อันตรายอย่างนั้นหรอ持ってる人間を呪ってしまうようなอันตรายนี่หมายถึงมันจะต้องสาปใครบางคนที่เป็นเจ้าของมันเหรอคะมาซากะそんなเรื่องแบบนั้นคงไม่หรอกこのかけら自体に大した力はないそれは間違いないのだがไอ้เจ้าเศษหินนี่เนี่ยมันมีพลังนิดหน่อยแล้วนะฉันมั่นใจแต่ว่า何か他に気になることが？มันมีอะไรที่ทำให้คุณสนใจอีกเหรอคะ？少しご主人の気配に似ておるような。มันเหมือนกับสัมผัสของนายท่านเลยล่ะ。それに気になるのはそれを拾った場所だ。もしかしたらこの妙な気配にたたり神が関係しておるかもしれん。แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือสถานที่ที่เขาเนี่ยหยิบมันมาแล้วนะมันเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าสัมผัสแปลกๆนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายก็ได้เลยเนี่ยเรามาพูดดูแล้วฉันเนี่ยเจอมันตรงสถานที่ที่ฉันเนี่ยฆ่ามันไปเลยเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยจะทำไงกับมันล่ะพวกเราเนี่ยโยนทิ้งเฉยๆไม่ได้นะถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายเนี่ยแล้วฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะพกมันไปทั่วทุกที่ด้วยเลยเนี่ยยาฮาริคุมากาวะโนโมโนะนิอาซึเกะรุโนะไกอิชิบันเดะวะไนกะนี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ย
นายเนี่ยคนไปฝากกับโคมาคาว่าดีหรือเปล่าล่ะเรามาพูดดีแล้วเดี๋ยวบอกว่าเธอเนี่ยจะมีความรู้เป็นอย่างดีกับเรื่องเจือปนอะไรพวกนี้เลยเนี่ยそうですねそれがいいと思いますนั่นสินะคะฉันคิดว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยน่าจะดีที่สุดค่ะ他に適した人はいないと思いますよไม่มีใครเนี่ยมีความรู้มากกว่าเธอแล้วล่ะค่ะโคมาคาวะの一族は元を正せば陰陽師だったと聞いたことがあるฉันเนี่ยได้ยินมาว่าตระกูลของโคมาคาวะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นนักปราบผีแล้วนะ Exorcist จริงเหรอหมายถึงไอ้พวกที่แบบเดินทางไปไหนมาไหนรับจ้างในการปราบผีนะมังงะยาอนิเมะのようなものではありません祈祷や戦術に長けた人たちのことですมันไม่เหมือนในมังงะกับแอนิเมะหรอกค่ะพวกเขาเนี่ยใช้บทสวดแล้วก็ใช้มนต์อะไรพวกนี้ในการปราบผีค่ะ確かトモタケがカンナ修行を行うようになる際にもいろいろアドバイスをしてくれたそうです。ถ้าฉันจะไม่ผิดตระกูลของพวกเขาเนี่ยได้แนะนำปู่ทวดย่าทวดของฉันตอนที่พวกเขาเนี่ยต้องมาทำหน้าที่เป็นเจ้าของศาลเจ้านะจ๊ะ武家の台頭に伴い町内が廃れ陰陽師から医者に鞍替えしたらしい。และพอเวลายุคนั้นเนี่ยมีนักรบมากขึ้นพวกคำส่งคำสาบมนต้องสาบอะไรพวกนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเชื่อน้อยลงเพราะฉะนั้นตระกูลโคมาคาวะเนี่ยก็ได้เปลี่ยนอาชีพกลายเป็นหมอแทนแล้วเนี่ยその後汚れや呪詛に関する調査のために友竹のお抱えにされたのだこのかけらについても何か知っておるかもしれんและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกจ้างโดยตระกูลโทโมทาเกะเนื่องจากที่พวกเขาเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องคำสาปเป็นอย่างดีบางทีเขาเนี่ยอาจจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเอตัวนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอะไรบางอย่างที่แม้แต่มูระซาเมะจังไม่รู้อย่างนั้นเหรอวางาไฮวาจุนに対して特別な知識はないむしろ長年研究しておる駒川の方が知識を持っておるฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องคำสาปบอกตามตรงนะมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่โคมาคาวะเนี่ยจะใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำสาปมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่เองสินะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องรีบเอาไปให้เธอแล้วแหละนี่เนี่ยอาจจะเป็นเบาะแสในการทำลายไอ้เจ้าตัวคำสาปนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยยิ่งทำเร็วยิ่งดีทำไม่ว่าอะไรแล้วก็ฉันเนี่ยอยากจะไปด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ私もなんだか気になりますฉันก็ด้วยค่ะฉันเนี่ยก็เริ่มสนใจแล้วล่ะそうじゃなご主人や吉野にすれば我が身に大きく関わることだนั่นสินะน่าจะดีที่สุดแหละไอ้เจ้านี่เนี่ยอาจจะส่งผลต่อชีวิตของนายท่านแล้วก็โจชิโน่เลยแหละงั้นพวกเราเนี่ยไปด้วยกันกันเถอะมิซุฮะ san の診療所は一応診療時間が決まってはいるんですがいつでも対応できるように奥が住居なんですคลินิกของมิซุฮะ san เนี่ยมีเวลาเปิดมีเวลาปิดค่ะแต่ว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในคลินิกเผื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วนนะคะですから基本的に診療所に連絡を入れればมิซุฮะ san と話せるはずですนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยโทรไปหาเธอบอกว่ามีเหตุการณ์เร่งด่วนเนี่ยมิซุฮะ san เนี่ยจะอยู่ที่นั่นค่ะพวกเราเนี่ยได้โทรไปหาโรงเรียนเพื่อให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะไปสายนิดหน่อยระหว่างที่พวกเราเนี่ยไปที่คลินิกของโคมาคาวะ san それは確かに気になるねน่าสนใจจริงๆนะเนี่ยโคมาคาวะ san เนี่ยพยักหน้าระหว่างที่ได้ยินคำอธิบายของฉันちょっといい?นี่ขอแป๊บนึงได้ไหมเธอเนี่ยก็ได้เอาไอ้โจตัวหินนั่นมาแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้หรี่ตาระหว่างที่แบบดูมันจากทุกๆทุกๆมุมแล้วเนี่ยมีตาเมว่า水晶のように見えるね特に変わった点は見当たらないけどดูด้วยตาอย่างเดียวนี้มันก็เหมือนกับเป็นคริสตัลปกตินะเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินี่このかけらに対してアリチ君は何か感じたりするอริชิคุงเนี่ยสามารถสัมผัสอะไรผิดปกติจากไอ้เจ้าตัวคริสตัลนี้ได้หรือเปล่าล่ะผมเนี่ยก็ไม่สามารถรู้สึกอะไรได้แบบอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบเตะใจนะครับ具体的にはแล้วให้พูดละเอียดกว่านั้นก็ผมเนี่ยมีความรู้สึกแบบอยากจะมองกับมันนะครับตลอดเวลาเลยผมเนี่ยอยากจะเอามันเนี่ย อยู่ใกล้ชิดกับตัวตลอดเวลานะครับยูชิโนะ様と日立さんはแล้ว
ทางโยชิโนซามะแล้วก็ฮิจาชิซังล่ะ私は何も小さいですけど綺麗だと思いますそんな感想ぐらいしかสำหรับฉันแล้วก็ไม่หรอกค่ะฉันเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันอันเล็กๆแล้วก็สวยดีแค่นั้นเองค่ะ私も特にはทางนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันค่ะ実際に触れてみても何も変わらないบางทีการจับมันโดยตรงอาจจะมีผลอะไรบางอย่างหรือเปล่านะโคมาคาวะซังเนี่ยก็ได้เอาไอ้ตัวคริสตัลนั้นเนี่ยไว้ที่มือของคิจาชิซังระหว่างที่คิจาชิซังเนี่ยได้กลิ้งมันไปกลิ้งมันมาในมือของตัวเองอยู่แป๊บนึงแต่ว่าสีหน้าของเธอเนี่ยกลับไม่เปลี่ยนแปลง残念ながらやはり何も吉野様はいかがですかแย่จังเลยนะคะแต่จะบอกว่าจะไม่มีอะไรนะแล้วโยชิโนซามะล่ะโทมาเดเกะซังเนี่ยก็ได้เอื้อมไปหาเจ้าตัวคริสตัลและในขณะที่นิ้วมือของพวกเขาเนี่ยได้จับกันละกันโยชิโนซามะどうされましたโยชิโนซามะเป็นไรหรอคะ何かありましたかมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยいえすみませんちょっとビリッとしただけですไม่มีอะไรค่ะแค่ไฟฟ้าสถิตนิดหน่อยค่ะ静電気でしょうか私の方は特に何も感じませんでしたが。ไฟฟ้าสถิตหรอคะแต่ว่าตอนที่ฉันจับเนี่ยก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยนี่ถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตทั้งสองฝั่งจะต้องรู้สึกเว้ยแต่อันนี้น่าสนใจ本当に大丈夫ですか？ไม่เป็นไรจริงๆหรอคะはい問題ありませんค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะโทโมเดเกะซังเนี่ยก็ได้เอื้อมไปหาคริสตัลอีกรอบนึงคราวนี้เธอเนี่ยหยิบมันขึ้นมาโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเธอเนี่ยได้หยิบมันแล้วก็เอาไปส่องกับไฟเพื่อที่จะดูมันดีๆแต่ว่าก็สำหรับเธอแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยทาตาริกามิの影響を受けたかけらならば耳が入るやもと思ったが反応なしかถ้าสมมติว่าเจ้าเศษเสี้ยวนี้เนี่ยมันมีความเป็นวิญญาณร้ายเหลืออยู่แล้วก็นั่นแหละจะทำให้หูของเธอเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวว่าจะไม่ใช่แหละทาริกามิとは関係がないんでしょうか。นั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิญญาณร้ายหรอคะ。もしくは反応しない程度の弱い関係だったという可能性だな。มันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะว่าตัวพลังของมันเนี่ยมันอ่อนแอมากจนไม่มีการตอบสนองไงล่ะก็จริงเลยเนี่ย。もしかして村雨様？なんておっしゃってる？อย่าบอกนะว่า村雨様เนี่ยเธอพูดอะไรหรอคะ？เมื่อกี้เธอบอกว่าโทโมทาเกะซังเนี่ยไม่ได้มีหูเนี่ยเด้งขึ้นมามันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าวิญญาณร้ายหรือไม่ก็ความเชื่อมต่อระหว่างมันกับวิญญาณร้ายเนี่ยมันอ่อนอะไรอ่อนแรงมากจนมันไม่มีการตอบสนองเลยซูหรอ本当に何もありませんかどんな些細なことでも構いませんไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆหรอคะแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยก็บอกมาเถอะค่ะ調べるのはこれからです気のせいかもなんて気にせず何でも言っておいてほしいんですがก็ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยได้โปรดมันจะช่วยกับการสืบสวนของฉันมากค่ะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะคิดไปเองหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยฉันเนี่ยอยากให้คุณบอกมาให้หมดค่ะそうですね強いてあげるのならนั่นสินะคะถ้าสมมติว่าพูดอย่างนั้นแล้วก็นั่นだか安心できるかもしれません安堵というと大げさになるのでそこまでではないんですがการถือมันเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจนะคะก็ไม่ใช่ว่ารู้สึกโล่งใจขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าใกล้ๆเคียงกับอะไรแบบนั้นค่ะสบายใจเหรอ私の方は本当に何も感じませんทางฉันเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ吉野様の気持ちはアリチさんが感じたものと少し似ているかもしれませんねแต่ว่าความรู้สึกของที่โยชิมะโชโยชิโนซามะเนี่ยรู้สึกเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับของอาริชิซามะก็ได้อาริชิซังก็ได้นะคะไอความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็ได้แบบไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นนะมันแค่ความรู้สึกแบบเล็กๆน้อยๆใต้จิตใจเนี่ยนั่นตัวโมอิสไลน์ですがฉันก็ด้วยค่ะเจ้าตัวความรู้สึกนี้เนี่ยมันแบบเจือจางมากจนฉันเนี่ยอธิบายยากค่ะとにかくこれは私の方で預からせてもらって構わないね。เอาเป็นว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยฉันเนี่ยขอเก็บมันไว้หน่อยได้ไหม？
แน่นอนอยู่แล้วครับนั่นคือเหตุผลที่พวกเราเอามันมาที่นี่แต่แรกครับただ申し訳ないがすぐには結論は出ないだろうねแต่ว่าต้องขออภัยนะแต่ว่าฉันเนี่ยคงให้กับคำตอบกับเธอไปไม่ได้สักพักนึงเลยล่ะ医者の仕事を放り出すわけにはいかない少し調べる時間が欲しいและฉันเนี่ยก็ละทิ้งหน้าที่ในฐานะคุณหมอของหมู่บ้านนี้ไม่ได้ซะด้วยเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเลยต้องใช้เวลาสักหน่อยนะแน่นอนอยู่แล้วครับผมเนี่ยเข้าใจครับそれじゃあまずは普通の鉱石かどうかも調べてเอาล่ะก่อนอื่นฉันเนี่ยจะต้องทดสอบก่อนว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นแร่ที่สามารถหาได้ตามทั่วไปหรือเปล่าฮิโรตะโตกิ落ちていたのはこれだけ他には気になるものはなかったตอนที่เธอเจอมันเนี่ยมันตกอยู่กับพื้นอย่างเดียวเลยอย่างนั้นได้ไม่มีอะไรอย่างอื่นเตะตาเลยเหรออ๋อผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับก็ตอนนั้นเนี่ยผมบังเอิญไปเจอมันแล้วก็หยิบมันมานะครับเพราะฉะนั้นบาชิวะโอโบเอเตรุจำสถานที่ได้หรือเปล่าก็พอประมาณนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถชี้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตรงไหนแล้วทำไมคุณถึงสนใจเหรอครับこれと同様のものが他にもあるのかあるならたくさんこれが欠けだなら欠け落ちた元がある。ฉันเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมีอีกหรือเปล่ายังไงล่ะและถ้ามีอีกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแล้วถ้าสมมติว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นเศษส่วนของอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนของอะไรกันล่ะ疑問はいろいろとある。せめてその付近だけでも調べてみた方がいいかと思ってね。และมันมีความเป็นไปได้สูงก็ด้วยที่สถานที่ดั้งเดิมที่เธอเนี่ยเจอมันมาเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของพวกเราก็ได้นะเจ๊私覚えていますよこの前払った場所ですよねฉันเนี่ยจำสถานที่ได้ค่ะสถานที่ที่พวกเราเนี่ยทำพิธีชำระล้างคราวที่แล้วใช่ไหมคะ今から調べてきましょうかพวกเราเนี่ยไปที่นู่นเลยไหมคะいや場所さえ教えてもらえれば檻を見て私がไม่หรอกเธอเนี่ยบอกสถานที่พอประมาณให้ฉันก็พอเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปที่ตัววังะไฮไงโกฉันเนี่ยจะไปเองมุราซาเมะซามะกะเดสคะมุราซาเมะซามะเหรอคะอะเรดะเกะชีซะนะคะเกระดะบาโชเกนเตชิเตโมมิทสึเกะรุโนะยอยเดวะอะรุไมดูสิว่ามันเนี่ยเล็กมากแค่ไหนถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะพอประมาณรู้ว่าสถานที่มันอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ว่าการหามันแบบทีละจุดทีละจุดเนี่ยจะต้องเหนื่อยแน่ๆดะกะวะกะไฮนาระบิจักโตะวะเยะเคฮายโอะคันจิรุโคโตะกะเดคิรุแต่ว่าถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงพลังถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามได้นะเนี่ยก็จริงเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นขอโทษนะที่ต้องรบกวนเนี่ยแต่ว่าไปเช็คให้พวกเราหน่อยได้ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยกลับมาก่อนมืดนะไม่งั้นอันตรายนะご主人の方こそ勝手に危ないことをするでないぞฉันต่างหากนะคะที่ต้องเป็นคนเตือนนายท่านเนี่ยอย่าทำตัวอะไรหักโหมและก็อันตรายมากเกินไปแล้วนะหลังจากที่เธอเนี่ยบอกลามุราซาเมะจังเนี่ยก็ได้หายไปมุราซาเมะซามะก็นั่นนี่ใครเก่งวะมุราซาเมะซามะพูดอะไรได้บอกคะเนี่ยอ๋อเธอเนี่ยไปที่ภูเขาแล้วล่ะ私の代わりに調べてきてくださるということでเธอเนี่ยพูดว่าเธอเนี่ยจะไปหาแทนพวกเราละค่ะそうなんだอ๋อเหรอ全然見えないから3人とも幽霊と話してるみたいだったよちょっと怖かったよฉันเนี่ยไม่เห็นเธอเลยแหละมันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยกำลังคุยกับผีเลยแหละมันทำให้ฉันเนี่ยกลัวนิดๆนะเนี่ยนี่อย่าพูดเรื่องนั้นระหว่างที่เธอเนี่ยอยู่รอบๆนะครับเธอเนี่ยไม่อยากโดนเปรียบเทียบกับผีนะครับแต่ว่าถึงแม้จะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ฉันเนี่ยไม่เห็นเจ้าตัวแล้วนะでも村雨様が調べてくれるならありがたいお言葉に甘えさせてもらおうแต่ยังไงก็ฉันเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากเลยแหละที่มูราซาเมะซามะเนี่ยอุตส่าห์ไปหาให้กับพวกเราเนี่ย私も資料の洗い直しに専念できるしねนั่นเนี่ยจะทำให้ฉันเนี่ยสามารถตั้งใจกับการค้นคว้าเพิ่มเติมได้อย่างการค้นคว้าอย่างนั้นเหรอชิเดียวคือเอกสารนั่นเองเนี่ยเอกสารค้นคว้าหรืออะไรแบบนี้とにかくこのかけらは私が調べておくそろそろ診療所を開けないとเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามันมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้างนะเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันเนี่ยคงต้องเปิดคลินิกของฉันแล้วล่ะ学生は学生の本分を果たしなさいもう授業が始まっている時間だよนักเรียนเนี่ยก็ควรไปกลับไปทำหน้าที่นักเรียนได้แล้ว
นี่คลาสเนี่ยเริ่มกันแล้วใช่ไหมล่ะはい、わかりました。ค่ะเข้าใจแล้วค่ะそれでは失礼しますถ้าอย่างนั้นขอตัวนะคะอาริชิซังอาริชิซังฉันเนี่ยไม่ได้ทำท่าที่จะเดินออกเลยโทมาทาเกะซังเนี่ยก็ได้ทำหน้าสับสนนิดหน่อยขอโทษนะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยไปกันก่อนได้ไหมมันมีอะไรบางอย่างที่ฉันเนี่ยอยากจะคุยกับโคมาคาวะซังเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวฉันตามไปด้วยกันそうですかわかりましたเข้าใจแล้วค่ะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มองฉันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกจากประตูไป